ส่วนเรื่องต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านเรากรณีของลาวซึ่งมีปัญหาวิกฤตเรื่องค่าเงินกีบตอนนี้ยังไม่จบนะฮะแล้วล่าสุดใน World Forum ข่าวสารต่างประเทศได้รายงานครับคือเขาประมวลความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลคือตอนนี้บรรดาร้านค้าในโลกโซเชียลแล้วก็ในร้านค้าอื่นๆในลาวเนี่ยคือได้รณรงค์กันครับไม่รับชำระเงินตราต่างประเทศรับเฉพาะเงินกีบนะคือพูดง่ายๆเราไปซื้อของเนี่ยนะปกติเราจะจ่ายเป็นเงินบาทเขาก็รับนะจ่ายเป็นดอลลาร์เขาก็รับแต่ช่วงนี้เนื่องจากมีวิกฤตค่าเงินกีบเขาก็เลยไม่รับจะให้รับเป็นเงินบาทไม่เป็นเงินกีบค่ะเงินต่างชาติเนี่ยอย่างเช่นเงินบาทเงินดอลลาร์ก็จะให้เรทต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนค่ะต่ำกว่าเกือบ3เท่าค่ะอันนี้เป็นการรณรงค์กันครับเพื่อควบคุมนะฮะเพราะว่าสถานการณ์เรื่องค่าเงินกีบเนี่ยอ่อนค่ามากครับค่ะนะแล้วทางการลาวก็เพิ่งจะมีการย้ายผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาปัญหาเงินเฟ้อปัญหาค่าเงินลาวตกต่ำยังคงเป็นวิกฤตอยู่ในประเทศลาวนะแล้วก็ถ้ามองไปประเทศรอบๆไทยเราฮะพม่าเราใช้เงินบาทยังชำระได้นะใครไปเที่ยวในพม่านะเพราะว่าค่าเงินบาทเราเสถียรนะกัมพูชาก็รับทั้งบาททั้งดอลลาร์ครับลาวกำลังรณรงค์ลดการใช้เงินสกุลเงินตราต่างประเทศเนี่ยเพจร้านค้าสื่อลาวโซเชียลก็พยายามรณรงค์กันฮะนะแต่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่รับเงินบาทหรือว่าไม่รับเงินตราต่างประเทศแล้วยังไงมันก็ไม่สะดวกสำหรับคนจะไปเที่ยวแทนที่คนจะไปเที่ยวแล้วก็จับจ่ายใช้สอยเอาเงินไปให้เยอะๆนะเพียงแค่หวังว่าการที่รับเงินตราต่างประเทศเมื่อเทียบกับเป็นเงินกีบแล้วค่าเงินกีบแล้วอ่อนนะพูดง่ายๆมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดนะแต่นี่เป็นการรณรงค์กันในสื่อโซเชียลของเรานะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงประโยชน์ของการที่ค่าเงินมันเสถียรก็ยามนี้เองตอนนี้เงินกีบเนี่ย700กว่ากีบต่อบาทสูงนะโอ้โหใครจะไปเที่ยวลาวช่วงนี้ก็เรียนเชิญฮะแต่ต้องแลกเป็นเงินกีบไปนะแต่ก่อนเนี่ยเราเอาเงินบาทไปก็ได้แต่ว่ายังไม่ใช่ทั้งหมดนะอันนี้รณรงค์กันเฉยๆเขายังไม่บังคับนะถ้าเราไปจ่ายเป็นเงินบาทบางร้านก็รับอยู่นะนี่ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากได้เงินบาทแล้วนะแต่เพราะเขาอยากรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาเขาอันนี้คือปัญหาวิกฤตในลาวตอนนี้คือรณรงค์เองแต่ว่ายังไม่ใช่นโยบายอย่างเป็นทางการใช่ครับนะฮะแล้วยอดหนี้ต่างประเทศของลาวนะครับพุ่งเกือบ2เท่าตัวเมื่อปี66อะตอนนี้อยู่ที่950ล้านดอลลาร์ปีก่อนน่ะ500กว่าล้านดอลลาร์เพราะนั้นมันเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวแล้วก็มีรายงานว่ารัฐบาลลาวอาจจะต้องขอเลื่อนการชำระหนี้นะเพราะว่าภาระหนี้ต่างประเทศตอนนี้ที่เป็นประเด็นปัญหานะอันนี้คือเรื่องของลาวโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กเนี่ยรายงานนะยอดหนี้ในสกุลเงินตราต่างประเทศของลาวเนี่ยเพิ่มขึ้นไปที่950ล้านดอลลาร์สหรัฐเขาระบุเลยนะว่ารัฐบาลต้องขอเลื่อนการชำระหนี้ออกไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ไม่ให้ผิดนัดชำระหนี้ครับนี่คือสถานการณ์ในลาวครับเพราะฉะนั้นไทยเราเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เราไม่ได้วิกฤตเศรษฐกิจเรายังไม่ได้วิกฤตแต่เรามีปัญหาเป็นจุดๆและปัญหาในเชิงโครงสร้างอันนี้เรื่องของเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านส่วนอีกเรื่องนึงนะอันนี้ในจีนทีนี้เป็นที่ฮือฮามากที่คือหานะคะคือหลายคนอ่านข่าวนี้ก็อาจจะรู้สึกตกใจแล้วก็งงค่ะว่าเขาทำได้ยังไงนะคะศุลกากรจีนค่ะจับชายคนหนึ่งขณะพยายามลอบขนงูเป็นๆค่ะคุณผู้ชมราวร้อยตัวเข้าประเทศด้วยการซุกไว้ในกางเกงขายาวนี่งูเป็นๆใช่ค่ะงูเป็นๆค่ะสำนักงานศุลกากรจีนก็ที่เมืองเซินเจิ้นล่ะค่ะทางตอนใต้ของจีนแถลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะว่าได้จับกลุ่มชายคนหนึ่งที่ท่าเรือฟูเทียนเขานั่งเรือมาจุดผ่านแดนระหว่างฮ่องกงกับเซินเจิ้นจากการตรวจสอบพบถุงผ้า6ถุงปิดสก็อตเทปไว้แล้วก็ซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงขายาวที่เขาสวมใส่มาค่ะเมื่อเปิดออกดูก็ต้องอึ้งเพราะว่าแต่ละถุงบรรจุงูเป็นๆหลากหลายขนาดและสีสันนะคะนับได้ทั้งหมด100กับอีก4ตัวงูที่ยึดได้มี5ชนิดค่ะงูนมหรือมิลสเน็กงูจมูกหมูงูข้าวโพดเท็กซัสแรดสเน็กแล้วก็บูสเน็กทั้งหมดเป็นงูสีไม่มีพิษ
สำหรับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แปลกใน5ชนิดนี้ค่ะมี4ชนิดที่ไม่ใช่สัตว์พื้นถิ่นในจีนแถลงการศุลกากรจีนไม่ได้ระบุนะคะว่าชายคนนี้ถูกจับกุมหรือไม่แต่เตือนว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายควบคุมโรคและความปลอดภัยทางชีวภาพที่ห้ามนำสัตว์ต่างถิ่นเข้าในประเทศค่ะอ๋อมันเป็นงูไม่มีพิษไม่มีพิษตัวเล็กๆแล้วเป็นงูสีสันสวยงามค่ะเขานิยมเลี้ยงกันแล้วยังไงใส่ในเกงเนี่ยกระเป๋ากางเกงโอ้นึกว่าใส่ในเป้าไม่ใช่ใส่ในกระเป๋ากางเกงมาใส่ในกระเป๋ากางเกงกระเป๋ากางเกงขายาวใช่ๆแล้วคือเขาใส่ถุงอีกทีนึงอ๋อไม่น่าจับได้วันหลังใส่ในเป้าโอ้โหพี่แต่มันเยอะจริงๆนะยัดลงกระเป๋าแต่เขาใส่ถุงพลาสติกนะใช่ๆๆแต่หมายถึงว่าใส่ในกระเป๋ากางเกงอ่ะมันต้องแบบทับๆกันไงสงสารงูเนาะโดนจับได้ไงผมบอกให้ใส่ในเป้าใส่แต่งูอาจจะช็อกงูอาจจะช็อกตายสงสารงูอีกนะคะอ่ะดีเรื่องแปลกๆที่จีนนะคะโอ้โหมีแบบนี้ด้วยแล้วก็เรื่องไทยจีนนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยเดินทางไปเยือนประเทศจีนอยู่พอดีช่วงนี้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงปักกิ่ง 10:25 นส่วนคลิปนี้เป็นคลิปที่ไทยคู่ฟ้านำเสนอเขาเอาภาพเก่าที่นายกเศรษฐาพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะมาประกอบด้วยนะเพราะว่าตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางไปจีนเนี่ยคุณมาริศเสงี่ยมแล้วก็ระบุว่าเนี่ยเป็นการไปสานต่อฮะใช้คำว่าเป็นการไปสานต่อนะไปสานต่อความสัมพันธ์ไทยจีนแล้วก็โครงการต่างๆที่มีความร่วมไม้ร่วมมือกันมาตั้งแต่สมัยยุครัฐบาลที่แล้วด้วยครับค่ะนี่อันนี้เป็นการเดินทางไปจีนในขณะนี้แล้วคลิปนี้ไทยคู่ฟ้าประมวลนะว่า2ประเทศเน้นพัฒนาทั้งเชิงยุทธศาสตร์นะแล้วก็อิกไนท์ไทยแลนด์ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยนำเสนอต่อยอดการมาเยือนไทยของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อปี65เห็นไหมฮะต่อยอดจากการเดินทางมาเยือนและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนในยุคที่แล้วในสมัยรัฐบาลที่แล้วนะก็สานต่อยอดกันนี่ไทยจีนเนี่ยความสัมพันธ์แน่นแฟนครับค่ะแล้วก็ใช่อื่นไกลฮะพี่น้องกันจงไทยอีเจียชินครับคุณหลิวเจี้ยนเฉานะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ของจีนนะครับก็ให้การต้อนรับคุณมาริศในโอกาสเยือนจีนนะฮะซึ่งก็เป็นการสืบทอดภารกิจต่อเนื่องจากที่คุณหลิวเดินทางมาเยือนไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะนะฮะแล้วก็ได้มีการพูดถึงการเข้าร่วมประชุมบริกส์ที่รัสเซียนะที่คุณหลิวเดินทางไปประชุมแล้วก็เปิดเผยว่าในโอกาสนั้นได้เจอกับแพทองธารชินวัตรนี่ได้ไปกล่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศไทยด้วยว่าเจอกับแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วได้หารือกันก็ได้มาพบเพื่อนจากไทยอีกครั้งเพราะนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่สนิทแนมแน่นนี่อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมฮะในระหว่างเดินทางไปเยือนครั้งนี้ของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในรัฐมนตรีต่างประเทศไทยค่ะคุณมาริศเสงี่ยมพงหลังจากนั้นนะคะคุณมาริศก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน X นะคะผ่านบัญชีผู้ใช้ X นะคะภายหลังการหารือบอกว่าได้เสนอมีความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง call center ธุรกิจสีเทายาเสพติดปัญหาฝุ่น PM2.5 ค่ะนี่เป็นการเดินทางไปเยือนต่างประเทศครั้งล่าสุดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการประเทศของไทยเราก็ไปจีนกระชับความสัมพันธ์นี่อันนี้ก็เป็นเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็สถานการณ์โลกด้วยนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ